โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้าง วันนี้อยู่กับแม่หญิงสกาวรัฐวงมั่นกิจการนะคะที่ w w w t h ด p o d c a s t c o m ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาในปัจจุบันนี้ค่ะค่อนข้างมีความหลากหลายและสามารถที่จะเลือกสรรให้เป็นไปตามแนวทางหรือว่าความถนัดความสนใจของผู้เรียนได้นะคะค่ะวันนี้ชวนคุยกันในประเด็นการศึกษาที่ครอบครัวเลือกทำโฮมสคูลให้กับพี่ๆสองคนมาแล้วและกำลังเตรียมที่จะทำโฮมสคูลให้กับ ลูกคนเล็กอีกคนหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ชวนคุยกับแม่แนนและพ่อฟลุ๊กค่ะแม่แนนนะคะคุณนลินรัตแก้ววิเชียรแล้วก็พ่อฟลุ๊กนะคะคุณเอกชัยคํากองแก้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดคเดี๋ยวชวนคุณพ่อคุณแม่ช่วยแนะนําชื่อน้องๆให้หน่อยค่ะเพราะว่าบ้านนี้มีลูกสามคนด้วยกันถูกต้องไหมคะใช่ครับก็คนโตนะครับชื่อซีนนครับคนกลางครับชื่อเดลทย ส่วนคนเล็กเนี่ยเป็นน้องสาวสุดท้องครับชื่อน้องแฟร์ครับอ่าน้องซีนอนนะคะเด็กชายคมธนัดแก้ววิเชียนนะคะอันนี้จัดบ้านเรียนให้น้องแล้วนะคะชื่อบ้านเรียนซีนอนตอนนี้คือประถมศึกษาปีที่สองนะคะแล้วก็น้องเดไลท์นะคะเด็กชายธนัสนันอันนี้ออกเสียงถูกต้องไหมคะใช่ครับถ,ถูกครับ ค่ะเด็กชายคณะนันนะคะคำกองแก้วชื่อบ้านเรียนเดลท์นะคะซึ่งตอนนี้อยู่อนุบาล3ค่ะและ สดๆร้อนๆที่กําลังเตรียมการเขียนแผนและเตรียมที่จะยื่นโฮมสกูลให้กับอีกคนนึงก็คือน้องแฝดนั่นเองนะคะเด็กหญิงเบญญาภาคํากองแก้วซึ่งจะจัดการศึกษาในระดับอนุบาลน,นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวไปชวนคุยกันหน่อยน่าจะมีมุมมองหรือแนวคิดอะไรที่พ่อฟลุกกับแม่แนนได้เห็นได้สัมผัสเนาะก็เลยจัดการศึกษาให้กับน้องแฝดูกคนที่สามต่อน,นั่นเองนะคะถามคุณพ่อก่อนเลย นะคะในมุมของการจัดการศึกษาแบบรูปแบบโฮมสกูลที่เราเลือกจัดให้กับน้องซีนอนน้องเดลท์มาแล้วเนี่ยค่ะเ,ออเราไปเห็นอะไรมีมุมมองอะไรคะที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะทำโฮมสกูลให้กับน้องอะคะ่ะผมมองว่ามันสะดวกครับสะดวกก็คือว่าครอบครัวเราทำงานอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเราสามารถดูแลเขาได้เราสามารถสอนเขาสามารถสอดแทรกแนวคิด ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องวิชาต่างๆที่ที่เสริมเข้าไปที่อยากจะให้เข้อเรียนเพิ่มเติมแล้วก็หาสถานศึกษาเพิ่มเติมตั้งหากอะไรเงี้ยครับก็ก,ก็ก็ดีกว่าครับความสะดวกเนาะที่มันลงตัวกับรูปแบบของการดำเนินชีวิตการตัดสิสนใ,ใจาจากของครอบครัวรรนะคะ แล้วอย่างในมุมส่วนตัวที่การเลือกเรียนแบบนี้ค่ะน่าจะเหมาะกับน้องๆมากกว่าคุณพ่อมีบอกเล่ามาด้วยว่ามันมีการเรียนรู้จากพ่อแหละจากทั้งคุณพ่อคุณแม่เองที่มีการเรียนแล้วก็ไม่ได้ตรงกับสายงานที่ทำในปัจจุบันอะไรประมาณนี้ค่ะอยากให้คุณพ่อเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะเป็นมายังไงคะอย่างอย่างผมเป็นสถาปนิกนะครับแต่ว่า ผมทางานบริษัทแล้วผมรู้สึกว่าผมเบื่อครับทาอยู่ประมาณสองปีสามปีจนสุดท้ายแล้วก็ผมก็ทำงานที่บ้านครับทำเกี่ยวกับรถยนต์ล้างไฟหน้ารถอะไรเงี้ยเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับไฟหน้ารถครับผมมองว่าถ้าผมอยู่ที่บ้านผมทำงานผมไม่มีต้นทุนอะไรไม่ต้องออกเดินทางะสะดวกสบายเงี้ยครับมันก็ต้นทุนก็น้อยลงไปเยอะอีกอย่างหนึ่งคือ ลูกค้าเขาจะมาหาเราที่บ้านแล้วเ,เราไม่สะไม่เราไม่ต้องแบบไม่ต้องเดินทางออกไปหาเงินนอกบ้านครับมันก็สะดวกสบายกว่าที่บ้านมีคนแก่มีปู่มีย่าเราก็ได้อยู่กับเขาทุกๆุกวันเงี้ยครับผมก็เลยมองว่าผมทํางานที่บ้านแล้วอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเนี้ยครับลูกค้าเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องมีหน้าร้านถึงเขาถึงจะเข้ามาหาเราได้ มันเราสามารถติดต่อได้ทางทางโลกออนไลน์สังคมโซเชียลอย่างเงี้ยครับลูกค้ากลุ่มเนี้ยเขาจะดูวิธีการทำงานดูรายละเอียดของงานที่เราทำมาแล้วสักสักระยะหนึ่งจนเขาตัดสินใจว่าเขาควรมาทำกับเราแล้วลูกค้ากลุ่มเนี้ยจะจะไม่มีข้อแม้เลยครับหลังจากที่เขาได้ตัดสินใจเขาก็จะไม่มีข้อแม้เข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นเหระเราไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านครับเราก็กองลูกค้าดีๆเข้ามาหาเราได้ครับ เพียงแต่สิ่งที่เราทําคือเราต้องตั้งใจทําทําให้มันดีที่สุดเนี่ยรับผิดชอบงานสิ่งที่เราทําไปลูกค้าสัมผัสได้เองครับเขาก็จะเข้ามาทําแล้วก็บอกต่อกันอะไรอย่เงี้ยครับยังเคยมีลูกค้าอบอกกับลูกผมเลยครับว่าเนี่ยอย่าไปบอกป้านะป้าป้าทำงานแพงมากเลยแต่ว่าป้าป้าทำงานดีลูกลูกผมกม็แอบบอกตอนหลังอ้า เนี่ยเขาบอกอย่างเงี้ยทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกก็เราก็ตั้งใจทําเรารับผิดชอบเขาเห็นว่าไอสิ่งที่เราทําอ่ะมันดีเขาก็ให้เราทําก็ประมาณเนี้ยครับเพราะผมมองว่าร้อยเปอร์เซ็นของคนในบ้านเราเนี่ยครับจบมาเนี่ยทํางานตรงตามสายงานอ่ะจริงๆไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอครับผมมองว่ามันเป็นอยู่ที่วิธีคิดมากกว่าครับว่าเราจะทําอะไรยังไง ต่อไปกับชีวิตของเราแล้วก็ช่องทางการหาเงินครับเดี๋ยวนี้มันมันมีเยอะครับในโลกออนไลน์ครับนี่ผมมองว่าคนคนหนึ่งครับถ้าจะหาเงินได้เนี่ยก็คือก็คือต้องทำอะไรก็แล้วแต่ให้สังคมอ่ะยอมรับครับและเดี๋ยวนี้การที่จะทำให้สังคมยอมรับในความสามารถของเราเนี่ยมันเข้าถึงกันง่ายมากแล้วครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า ในรูปแบบของการศึกษาปกติที่เราเรียนเรียนกันแล้วเรียนจบเสร็จแล้วเราต้องเอาใบป,ประกาศไปเดินสมัครหางานสมัครงานทําในที่ต่างๆเงี้ยผมมองว่ามันแค่เราไปเรียนทุกๆวันนะ่ะมันก็น่าเบื่อพอแล้วครับแล้วเราจบมาเราก็ต้องเดินทางไปทํางานอีกลักษณะชีวิตมันก็เหมือนตอนเรียน,นร่ะมันก็ผมมองว่ามันไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่ครับประมาณเนี้ครับ อาจะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังที่ใช้เรียกว่าเทคโนโลยีนะคะพ่อฟลุกในการทํากิจกรรมต่างๆทั้งอาชีพการงานค่ะรวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ของลูกๆนะคะผ่านบนช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งวันนี้ได้ฟังพ่อฟลุกบอกเล่าคือเห็นแล้วว่ามันมีการปรับใช้เเทคโนโลยีโลกออนไลน์ทั้งหลายให้เป็นประโยชน์ในการ ดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันของเราได้นะคะซึ่งมันต้องก้าวไปในอนาคตอาจจะมีอะไรที่มันกว้างกว่านี้ก็เดี๋ยวปรับตัวปรับใช้กันไปนั่นเองนะคะครับอ่าในมุมของแนวคิดที่เราอยากมาทำโฮมสกูลตอนนั้นตัดสินใจคุยกันยังไงคะพ่อฟลุกที่แบบเฮ้ยมาโฮมสกูลกันเถอะหรือเราจะไปยื่นแผนจะไปจดการศึกษาแล้วนะอันนี้มีคุยกันยังไงกับครอบครัวบ้างคะส่วนมากจะเป็นคุณแม่เขาหาข้อมูลมาครับแต่ว่าผมก็ ผมก็เห็นด้วยครับเพราะผมก็ไม่ได้อยากให้ลูกออกไปเรียนข้างนอกผมผมคิดว่ามันมันยุ่งอะครับคือเราต้องตื่นแต่เช้าเราต้องเตรียมชุดนักเรียนหลายหลายอย่าง่ะผมมองว่ามันยุ่งแล้วอีกอย่างหนึง่งเราก็ไม่ได้เห็นเขาด้วยในระหว่างที่เขาไปเรียนว่าเขาเป็นยังไงเขาจะมีปัญหากับเพื่อนๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ก็เลยเออในเมื่อในมีลักษณะการเรียนการสอนแบบนี้ แล้วเราสามารถทําตามเป้าหมายได้เนี่ยแล้วลูกอยู่กับเราตลอดคือเรามีเวลาที่จะสอดแทรกแนวคิดที่เรามีอ่ะให้กับเขาซึ่งซึ่งระบบการศึกษาปกติไม่ไม่มีแน่นอน,นะครับเพราะเพราะว่าต่างต่างคนต่างครอบครัวต่างก็ดําเนินชีวิตไม่เหมือนกันผมก็เลยมองว่าเออในเมื่อมันเป็นแบบเนี้ยเรากับลูกก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่าเงี้ยได้ดูแลกันได้เห็นว่าเขาเป็นอะไรยังไง ตรงไหนมีสิ่งที่ต้องแก้ไขเราก็จะพยายามบอกเขาปรับให้เขาอยู่ในทิศทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นมุมมองจากพ่อฟลุ๊กนะคะอ่ะเดี๋ยวขอฟังเสียงแม่แนนบ้างดีกว่าคุณพ่อบอกว่าของทางแม่แนนคือจะเป็นคนที่หาข้อมูลรวมถึงมา เรียกว่าเป็นคนนําเสนอด้วยนะคะร่วมนําเสนอร่วมพูดคุยว่าเราจะโฮมสกูลให้ลูกๆแล้วตอนนั้นแม่แนนหาข้อมูลจากช่องทางไหนยังไงบ้างคะเตรียมกันเยอะไหมคะคุณแม่ก็เดิมทีอะค่ะมีเพื่อนทำอยู่แล้วแล้วเราก็มองเห็นว่าอม,มันดีนะเราได้เห็นลูกเติบโตว่า สิ่งไหนที่ไม่ดีอ่ะเราก็สอนเขาเลยแต่เขาไม่มีพฤติกรรมที่จะเรียนแบบในสิ่งที่ไม่ดีมาแน่นอนแต่ถ้ามีมาก็เราก็จะสอนเขาบอกเขาเขาก็จะจะเชื่อเราเพราะเดี๋ยวนี้มันมันมีสิ่งชักจูงหลายๆอย่างอะค่ะเพราะว่าครอบครัวหลายๆครอบครัวมันมาไม่เหมือนกันแล้วถ้าเขาพูดได้ว่าเลือกสังคมได้เพื่อนที่ดีเราก็เลือกครบ แต่เราก็จะสอนให้ลูกแบ่งปันเสมออันไหนส,สิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็จะบอกห้ามดูถูกคนต้องแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะมีเพื่อนที่ดีเราก็จะบอกบอกประจําถ้าเขามีปัญหากับเพื่อนมาอ่างเะค่ะเราก็จะคอยบอกเขาว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราก็ต้องเจอแต่เราจะแก้แก้ไขปัญหายัางไงประมาณนี้ยค่ะ ส่วนเรื่องการเขียนแผนก็ปรึกษาเพื่อนแล้วก็ในเรื่องการที่ให้ตรวจสอบก็คือจะส่งต่อแม่หญิงอีกทีหนึ่งต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีคะ่ะ่มาต่อในส่วนของเรื่องของการตัดสินใจคือตั้งแต่การเรียนรู้ของบ้านเรียนน้องซีนอนนะคะเรียกว่าบ้านเรียนซีนอนเนาะอันเนี้มีความกังวลบ้างไหมคะแม่แนน อาถามคุณพ่อร่วมด้วยเลยมีความกังวลหรือว่าเอ๊ะอะไรกับแนวทางโฮมสคูลบ้างไหมคะไม่นะคะไม่เลยครับไม่ได้กังวลเลยเพราะว่าได้เห็นความที่เขาแบบชอบอะไรและไม่ชอบอะไรแล้วเราจะส่งเสริมเขาไปทางไหนคือมันมีความชัดเจนที่เราเห็นตัวเขาชัดเจนเลยอย่าเงี้ยค่ะอย่างซีนอนเนียจะชอบปั่นจักรยานในมุมมองเราก็ว่าถ้าเกิดเขาชอบเราก็จะสนับสนุนเขาไปทางการแข่งขัน หรือถ้าเขาเรียนต่อไปเรื่อยๆแล้วเขาอยากมีเพื่อนอยากกลับเข้าไปเรียนเราก็พร้อมที่จะให้เข้าไปเรียนแล้วเขาก็มีจะมีกีฬาติดตัวไปอาจจะเป็นแบบเป็นโคตา้าของเขาความพิเศษของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาชอบอะไรก็ถ้าเขาจับทางได้ก่อนก็คืออาจจะส่งเสริมอาจจะยังไม่ได้เข้าเรียนแต่ส่วนเรื่องของเดไล์อะค่ะจะชัดเจนคือเขา จะเป็นตัวของเขาเองมากจะชอบพับกระดาษจะชอบวาดรูปจะชอบประดิษฐ์ทุกอย่างในรอบในรอบตัวของเขาอะ่ะจะหยิบอันนูน้นอันนี้มาทำโดยที่แบบไม่หยุดเลยส่วนคนเล็กก็ยัง,ย,งยังไม่ชัดเจนค่ะยังมองไม่ชัดเจนเพราะว่าเขายังยังเล็กอยู่อนะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเดลท์จะชอบไปทางไหนก็เดี๋ยวค่อยส่งเสริมไปอีกทีหนึ่ง อาจากในมุมที่แม่แนนบอกเล่ามาเราจะเห็นความเป็นตัวตนของลูกๆทั้งสามคนทีเดียวโดยเฉพาะพี่ชายสองคนถูกไหมคะอ่าพี่ชายสองคนแล้วก็คนเล็กนี่คือผู้หญิงเลยน้องสาวด้วยมีมุมมองจากที่คุณพ่อคุณแม่เห็นในตัวน้องของทั้งสามคนนะคะเออเราจะมีแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆยังไงคะ โก็เป็นไปตามช่วงอายุของเขาแล้วแล้วลักษณะการตอบรับในสิ่งที่ที่จะจะเรียนรู้ได้ิดตามวัยครับอย่างอย่างเราให้เขาเรียนภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จะดูว่าอย่างคนโตเนี่ยเขามีความตั้งใจในระดับหนึ่งแล้วครับก็ก็เราแต่เราเอาไปให้เรียนหมดเลยนะครับสามคนแต่คนโตอ่ะคือด้วยด้วยด้วย ด้วยวัยของเขาเขามีความตั้งใจในระดับหนึ่งแล้วส่วนเดลท์ก็ก็เหมือนกันครับก็ก็ก็สอนได้นะครับตามตามตามวัยของเขาแต่พอสามคนพี่น้องเขาเรียนด้วยกันก็ต่างคนต่างก็เรียนเหมือนกันเนี่ยเขาก็เขาก็จะเป็นไปในทางปฏิบัติเดียวกันนะครับก็ไม่ได้ต่อต้านแล้วก็แล้วก็ชอบแล้วก็สถานสถานที่เรียนที่เราให้เขาเรียนครับก็ ก็มีการสอนที่ดีครับมีการเล่นดนตรีมีการชวนเด็กทำกิจกรรมอะไรต่อทั้งวันให้ทานผลไม้ให้ทานอาหารแบบตรงเวลาให้ทานเยอะกว่าปกติเพราะว่าแบบปกติเด็กจะเล่นกันครับแต่ว่าไม่ค่อยทานแล้วเนี่ยถ้าเบื่อไปบ้านเนี้ยคือต้องกินให้หมดนะอะไรเงี้ยเขาก็จะกินหมด แล้วกลับมาก็ทีนี้ก็เรื่องก,การกินเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมนะเขาก็จะกินได้เยอะขึ้นครับแล้วก็ประมาณเนี้ยครับคือตามตามตามวัยของเขาครับแล้วก็แล้วเรื่องไหนที่เราต้องการให้เขาเรียนรู้เราก็จะเสริมให้เขาไปครับอ๋อจากมุมนี้ค่ะคุณพ่อในส่วนของการทำกิจกรรมคือเด็กๆก,ก็จะไปด้วยกันใช่ไหมคะมีเคยมี<ช>ปัญหารหรือมีจังหวะที่แบบมีทะเลาะหรือมี คุยกันแบบไม่ค่อยเข้าใจกันไหมคะระหว่างสามพี่น้องเออจัดการยังไงกันบ้านอ้ทุกวันค่ะเรื่องนี้อยากไปปั่นจักรยานเนี่ยก็คนพี่สองคนก็ก็ปั่นได้แล้วอย่างไปปั่นในสนามอา่อส,สนามบินสวนอคูมสนามสุกเจริญผลเออสนามมงคลกิจก็ พี่สองคนปั่นได้แล้วก็จะพยายามบอกเขาว่าให้เขาดูน้องด้วยให้เขาพยายามดูน้องด้วยนะน้องยังขับไม่ได้แต่ก็ไม่ค่อยได้ดูครับไปแล้วครับทิง้งทิ้งน้องก็คงจะเป็นไวข,วของเขาเขาสนุกกว่าเขาก็อยากจะสนุกของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่แต่เขาพอจะบอกเขาว่าให้ดูน้องด้วยดูน้องด้วยเขาก็จะดูแล้วว่าน้องอะไอยู่ตรงไหนเล่นอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากแล้วไปเนี่ยก็จะแบบ แบ่งให้คนพี่เล่นสนามนี้กี่นาทีแล้วก็เดี๋ยวพากไปเล่นสนามของน้องอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันดูแลง่ายกว่าครับจะเป็นไปด้วยด้วยวัยของเขาเราก็เขาคงยังไม่ไดีมีความรับผิดชอบอะไรมากนะักแต่ว่าพยายามบอกเขาตลอดว่าให้เขาดูน้องคอยดูรถให้น้องนะอะไรอย่างเงี้ยรถมาต้องบอกน้องนะก็จะทุกวันครับบอกคอยบอกกันทุกวันเป็น พี่ก็ต้องช่วยดูแลน้องช่วยเหลือน้องด้วยนะประมาณนี้นะคะแต่ยังอิงอยู่บนความสนุกสนานหรือว่าตามวัยของเด็กๆนั่นเองเพราะว่าซีนนซีนนอนตอนนี้เจ็ดขวบถูกไหมคะ เดลทยก็ห้าขวบแล้วมาน้องน้อยนี่ก็คือสามขวบแหละปีนี้ก็จะยืนอ,อนุบาลนะคะในมุมของการเรียนรู้ค่ะอันนี้เราแบ่งปันกันไปแล้วรวมถึงกิจกรรมนะคะที่แม่แนนได้แบ่งปันแล้วก็บอกเล่าว่าเด็กๆทั้งสามคนคือมีทิศทางการเรียนรู้กิจกรรมในรูปแบบที่ตัวเองก็สนใจตามความถนัดนะคะอาจจะเหลือน้องแ,แร์คนเล็กสุดที่เดี๋ยวเราอาจจะได้ดูว่า เติบโตไปหรือตามระหว่างทางเนาะน้องจะมีความสนใจหรือถนัดหรือลุยไปในทิศทางไหนนั่นเองนะคะในมุมนี้ค่ะอ,อสอบถามของแม่แนนกับพ่อฟลุกเราทำโฮมสกูลให้ลูกมีใครมาถามมาคุยอะไรยังไงบ้างไหมคะอาจจะเป็นคำถามในเชิงที่อ้าวโฮมสกูลทำยังไงแนะนำหน่อยหรือจะเป็นในเชิงอื่นก็ได้นะคะไม่ไปโรงเรียนเลยหรืออะไรอย่างนี้มีก็เป็น คุณย่าครับคุณย่าเขาเนี่ยก็จะเป็นเป็นป้าของผมเขาเป็นเขาเป็นคุณครูเขาก็จะแบบอุ้ยเป็นอย่างนี้ได้ไงทําไมเด็กไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับจะต้องเด็กต้องไปโรงเรียนนะด้วยความที่เขาเป็นคุณครูครับผมก็เลยบอกเขาว่าเราเรามีทิศทางแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ตรงทํางานตรงตามสายงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอ่อจบ ก็ไม่ได้จบปริญญาตรีผมสามารถผมยังสามารถทํางานได้เลยอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันการที่คนคนนึงจะทํางานได้เนี่ยมันอยู่ที่ความคิดแนวความคิดที่ต่างออกไปอ่ะครับเราเราพยายามสอนแทรกในเรื่องของแนวความคิดการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยครับให้เขาเขาก็จะแลลว่าทำไมไม่ส่งแต่เราบอกเราคุยเขาจะเจนแล้วว่า เราจะปฏิบัติแนวทางแบบนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งตอนหลังเขาก็เขาก็ยอมรับครับว่าอ๋อไม่เป็นไรก็คอยดูกันอีกทีหนึง่งอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็จะพยายามทําให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราสอนเราบอกเขาเนี่ยมันสามารถนําไปใช้งานได้จริงคนคนหนึ่งเรียนเนี่ยอาจจะเริ่มทํางานตอนอายุยี่สิบสามยี่บสี่ยี่สิบห้าอย่างเงี้ยแต่ผมจะพยายามทําให้ลูกผมสามารถมีรายได้ได้ ในอายุไม่ถึงสิบขวบซึ่งผมมองว่าคนหนึ่งถ้าเริ่มทำงานเร็วเร็วกว่ากันเนี่ยก็ก็จะมีโอกาสมากกว่าคนที่ทำงานช้ากว่าในเรื่องของการยอมรับทางสังคมความสามารถแล้วก็เวลาคับเวลาก็สำคัญมากครับครับแต่ว่าจะด้วยเรื่องใดเนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งครับจากที่ได้ฟัง มุมมองของพ่อฟลุกนะคะพอจะได้เห็นได้ทราบแล้วแหละว่านอกจากเรียกว่าทักษะชีวิตแล้วกันเนาะในรูปแบบของการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตได้นะคะรวมถึงความคิดแนวคิดค่ะที่ทางคุณพ่อคุณแม่พยายามที่จะให้น้องได้มีมุมคิดแนวคิดที่สามารถที่จะเสริมสร้างหรือว่าดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะถามในมุมของการเรียนรู้อีกนิดนึงค่ะมีพ่อฟลุกสอน อะไรไปด้วยไหมคะแบบเป็นวิชาหรือกิจกรรมอะไรที่สอนแทรกไปให้น้องๆในการที่จะพัฒนาทักษะของตนเองอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะดูแลหรือว่าเสริมอะไรไปให้บ้างคะก็เขาจะช่วยงานพ่อค่ะจะรู้จักเครื่องมือในการใช้งานจริงเพะพ่อจะมีเครื่องมือเยอะมากอืส่วนแม่ก็จะคอยอบรมเขาเรื่องงานบ้าน ก็มีอาจจะแบบทํายังไม่สําเร็จบ้างทําบ้างไม่ทําบ้างแต่ชัดเจนก็คือคนโตซีนอ,นอ่อจะรับผิดชอบได้ได้เยอะขึ้นก็รู้จักทําแต่ในไล่ด้วยวัยของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้สั่งเราไม่ค่อยไม่ค่อยจะทําส่วนน้องเล็กก็ยังยังยังไม่ค่อยได้ได้สอนอะไรเยอะแต่ก็จะทําตามพี่ถ้าเห็นพี่ทําก็ทําตามพี่ ในมุมของการดำเนินชีวิตรวมถึงทิศทางที่เราจัดโฮมสคูลมาอันนี้เรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาหรือว่าการเรียนรู้ที่ครอบครัวเลือกมาเรียกว่าตอนนี้ณนะตอนนี้นะคะแม่แนนเป็นการศึกษาที่ลงตัวกับบ้านเราที่สุดแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องเดินทางแต่เช้าออกไปสองการบ้านไม่ได้เยอะเราก็ไม่เครียด แล้วก็ไม่ต้องแข่งขันกับใครเยอะนอกจากตัวเองถ้าเขาเรียนรู้ได้เร็วเราก็คน wird, ้นพบด้วยด้วยเร็วด้วยตัวเองเร็วเขาก็จะดำเนินชีวิตได้เร็วไม่เป็นภาระของใครเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเกิดอะไรขึ้นค่ะไม่หญิงก็เหมือนกับการ เสริมทักษะการดำเนินชีวิตปูทางไว้ให้ลูกดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดว่างั้นเถอะใช่ไหมคะใช่ค่ะให้เขายืนด้วยตัวของตัวเองให้พูดง่ายๆว่าให้เร็วที่สุดก็ก็ดีค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยเห็นมุมคิดรวมถึงกิจกรรมหรือว่าการเรียนรู้ที่ครอบครัวสามารถที่จะใส่ข้อมูลหรือให้เสริมทักษะ แนวคิดมุมคิดต่างๆให้น้องได้นั่นเองนะคะรูปแบบนี้มีการวางแผนไว้ในระยะยาวด้วยไหมคะแม่แนนว่าอุ้ยเดี๋ยวจะให้โฮมสกูลหรือว่าเตรียมอะไรไว้ยังไงบ้างไหมคะก็อีกสักระยะหนึ่งอะคะ่ะก็จะรู้ว่าถ้าเขาอยากเรียนต่อถ้าเขาอยากมีสังคมมันจะต้องเข้าประมาณป .5 4 5 6อะไรอย่าเงี้ยค่ะแล้วก็จะทำทาเรื่องให้เขาเข้า หรือถ้าเขายังไม่อยากเข้าเราก็อยากมีอะไรทําที่ชัดเจนเราก็จะจะต้องปล่อยให้เขาทําแล้วก็เรียนไปด้วยเพราะว่าแต่เรื่องเรียนอ่ะเราก็ไม่ได้ไม่ให้เขาทิ้งนะคะพอที่ส่งเรียนก็คือภาษาอังกฤษอ่ะบ้านเราเป็นบ้านที่อ่อนภาษาเราก็ส่งเรให้เขาเรียนภาษาอ๋กาอก็อยังมีจุดที่เราเห็นทั้งเรียกว่าจุดแข็งแล้วก็ จุดอ่อนของบ้านเราแล้วก็หากิจกรรมหรือว่าการเรียนเสริมจากข้างนอกมาเติมเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะคะใช่เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เตรียมความพร้อมทั้งไม่ว่าจะเป็นในโฮมสกูลต่อต่อไปหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบก็เล็งไปดูไปตามความสนใจหรือความถนัดความเป็นไปของตัวผู้เรียนนั่นเองนะคะอ่ะในช่วงท้ายค่ะฝาก เป็นกำลังใจหรือว่านำเสนอมุมมองความคิดเห็นข้อคิดเห็นด้านการศึกษากันสักนิดนึงค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ขึ้นอยู่กับความถนัดหรือว่าความเหมาะสมของแต่ละบ้าน,นครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมมองว่ามันควรต้องมีนะครับก็คือคือเวลาครับระยะเวลาที่เราอยู่กับเขาดูแลเขาครับคือถ้าเรามีเวลาผมว่าทำได้ทุกบ้านแหละครับยังไงก็ ก็เป็นลูกเราเองเราสามารถที่จะสอนจะบอกเขาในในในสิ่งที่เราเห็นว่ามันสมควรหรือว่ามันจะก่อให้เกิดผลดีในอะนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ในเรื่องเรียนเราอยากให้เขาแบบเสริมในเรื่องไหนอะไรเงี้ยเราก็สามารถหาสถานที่เรียนได้มันก็มีมีเยอะแล้วทั้งหลากหลายวิชา เดี๋ยวนี้ก็มีคอร์สเรียนที่น่าสนใจเยอะครับแต่ถ้าเผื่อว่ามีเวลาดูเขาได้อยู่กับเขาตลอดเนี้ยไม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับที่ที่จะที่จะท,จะทำโฮมสกูครับเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็แนวคิดนะคะคุณผู้ฟังที่บอกว่าการทำโฮมสกูไม่ยากนะคะและสามารถที่จะเลือกจัดการศึกษาในรูปแบบ การศึกษาโดยครอบครัวให้กับลูกๆของตนเองได้นะคะเพียง <P> แต่เราอาจจะต้องจัดสรรเวลาแล้วก็แบ่งมาในการดูแลใส่ใจพัฒนาการหรือความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้นหรือว่าให้เห็นให้เติบโตไปด้วยกันนั่นเองนะคะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณพ่อฟุกแล้วก็ขอบพระคุณแม่แนนมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมกันแบ่งปันพูดคุยขอบคุณมากเลยนะคะครับค่ะ,คะ และนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะฝากเป็นกําลังใจและพลังให้กับทุกๆบ้านทุกๆครอบครัวนะคะที่อาจจะก,กําลังตัดสินใจอยากจะมาทำโฮมสคูลหรือว่าสนใจในวิธีการศึกษาแบบนี้นะคะเรียกว่าลองตัดสินใจลองเลือกลองศึกษาแล้วก็ลองลุยกันไปดูนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะกลับมาพบกับแม่หญิงแล้วรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่ที่ w w w t h a i p บทไท c พีนะคะ ห้องเรียนฟกว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice